สวัสดีครับ Head for Art ช่องวาดการ์ตูนนะครับวันนี้เราจะมาวาดการ์ตูนจากเรื่องโยไคว h นะครับวันนี้เลือกตัวเอกของเรื่องมานะครับก็คือเคตะนะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับที่มีความสามารถในการมองเห็นตัววิญญาณได้นะครับเริ่มจากรูปวงกลมครับแล้วก็เราจะขีดเส้นแบ่งหน้ามานะครับให้รู้จุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็วาดส่วนคางลงมาต่อเนื่องจากส่วนกะโหลกศีรษะนะครับลำคอครับขีดเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็วาดเส้นตรงลงมานะครับให้ถึงช่วงปลายเท้าเพื่อขีดเป็นสัญลักษณ์ให้เส้นลำตัวนะครับตั้งตรงวาดส่วนลำตัวลงมาครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาช่วงขาครับก็วาดเป็นเส้นสี่เหลี่ยมธรรมดาลงมานะครับสังเกตช่วงลำตัวกับส่วนขาที่ต่อกันนะครับจะไม่ลงมาเป็นเส้นตรงซะทีเดียวนะครับจะมีการเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับส่วนเท้านะครับเท้าข้างขวาก็วาดเป็นรูปคร่าวๆนะครับก็คือสี่เหลี่ยมธรรมดาไว้ก่อนนะครับช่วงหัวไหล่เป็นวงกลมครับทั้งสองด้านแล้วก็ขีดเส้นแขนลงมาตามโดยวงกลมเป็นสัญลักษณ์ว่าส่วนนี้ก็คือข้อศอกนะครับเป็นจุดหมุนนะครับจุดหมุนของข้อต่อนะครับแล้วก็มือก็วาดเป็นโครงไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะครับแล้วก็ข้อศอกด้านขวาวาดมือครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับเราเริ่มจะมาลงรายละเอียดกันนะครับลงรายละเอียดนะครับส่วนใบหูนะครับกำหนดช่วงมาใบหูก็สำหรับตัวการ์ตูนก็จะดูลักษณะของตัวการ์ตูนแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มาอยู่ในช่วงของใกล้ๆคางนะครับแล้วก็ช่วงตีนผมเราก็วาดเป็นแนวไว้ก่อนจากนั้นก็มาแบ่งซอยย่อยออกเป็นปล่อยผมแต่ละช่วงนะครับทรงผมของเคตะเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ3เส้นแล้วก็วาดเป็นสามเหลี่ยมไปก่อนครับแล้วก็ค่อยมาลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับช่วงปลายจมูกนะครับก็วาดเส้นแบ่งดวงตาครับแล้วก็ช่วงปากกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วก็ลงรายละเอียดครับดวงตาของเขาก็จะเป็นเส้นโค้งๆแบบนี้ครับง่ายๆเกือบเป็นวงรีนะครับวงรีครึ่งหนึ่งนะครับตาข้างในครับวงกลมวงรีแล้วก็วงกลมส่วนที่เป็นแววตาไว้สักนิดนึงนะครับคิ้วทั้งสองข้างครับปากก็ธรรมดาครับเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็มีส่วนที่เป็นลิ้นครึ่งวงกลมอยู่ข้างในเราเริ่มวาดโครงหน้าลงมาครับการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็จะมีลักษณะคางแหลมนะแล้วก็ถ้าเป็นการ์ตูนแบบเด็กเนี่ยก็จะคางแหลมแล้วก็สั้นนะครับเป็นโครงหน้าที่เป็นที่นิยมนะครับของการ์ตูนญี่ปุ่นนี่เป็นผมทางด้านล่างนะครับวาดช่วงลำเริ่มวาดช่วงลำตัวนะครับก็รายละเอียดตามแบบของเรานะครับเราก็ไปหาแบบไว้ดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างช่วงลำตัวนะครับสังเกตว่าลำตัวก็จะไม่วาดตรงลงมาธรรมดานะครับเราก็จะมีส่วนโค้งเข้าไปนิดหน่อยนะครับให้ดูลักษณะมีการยืนมีการเคลื่อนไหวนะครับส่วนที่เป็นโยไควอชนะครับก็คล้ายๆกับนาฬิกา
แล้วก็วาดมือลงมาครับตามที่เราร่างไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็มาเริ่มลงรายละเอียดแบ่งนิ้วครับพอแบ่งนิ้วครบแล้วก็วาดนะครับวิธีวาดมือนะครับก็จะง่ายนะครับถ้าเราวาดโครงร่างใหญ่ๆเอาไว้ครับลักษณะเสื้อก็จะมีรอยพับรอยอะไรต่างๆก็ต้องสังเกตนะครับอันนี้ต้องใช้วิธีการสังเกตนะครับอันนี้เป็นช่วงเข็มขัดนะครับก็วาดตามแบบไปครับซึ่งก็คงจะต้องใช้วิธีการสังเกตอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีเทคนิคก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือร่างภาพเป็นโครงร่างเอาไว้แต่ว่าช่วงลงรายละเอียดเนี่ยก็ดูเทียบจากภาพต้นแบบอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะครับเราศึกษาแค่วิธีการร่างภาพตามลายเส้นของเขานะครับแต่ว่าเราอย่าไปจริงจังกับเรื่องความเหมือนมากนะครับก็ให้มันพอดูรู้นะครับว่าเป็นเคตะจากเรื่องโยคัยวอดนะครับวาดเหมือนอย่างเดียวอย่างที่บอกทุกครั้งทุกคลิปนะครับว่าวาดเหมือนอย่างเดียวไม่เก่งนะครับต้องฝึกดูศึกษาลายเส้นเขาเท่านั้นเองนะครับที่เราเอาการ์ตูนต่างๆมาให้วาดเนี่ยก็เพียงแค่เอามาให้ศึกษาการวาดลายเส้นของเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเวลาเราไปวาดการ์ตูนของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีงานเป็นของตัวเองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะครับวาดส่วนที่เป็นขากางเกงลงมาครับตัวนี้เป็นช่วงกระเป๋าแล้วก็รอยยับต่างๆของเสื้อผ้าก็ถ้าเราวาดโครงไว้แล้วมันก็ไม่ยากแล้วนะครับก็วาดตามนั้นแต่ว่าก็คอยดูตามสัดส่วนอีกทีนึงนะครับช่วงเท้านะครับจะสังเกตว่าเท้าซ้ายนะครับมันจะปลายเท้าเนี่ยจะหันมาทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงปลายของรองเท้านี่จะสั้นกว่าเท้าด้านขวานะครับเท้าด้านขวาเนี่ยเราเห็นด้านข้างเต็มๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวรองเท้าจะยาวกว่าตรงนี้ก็ต้องสังเกตไว้ด้วยนะครับวาดรูปลายเสื้อนะครับก็เป็นรูปดาวก็ใช้วิธีการวาดดาวแบบคลาสสิกนะครับก็คือเป็นขีดเส้นเป็นดาว5แฉกแล้วก็มาวาดรูปทรงรอบนอกอีกทีนึงลายเสื้อส่วนนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการร่างเส้นด้วยดินสอของเคตะนะครับจากโยคัยวอดแล้วก็ต่อไปก็จะตัดเส้นนะครับด้วยปากกาวันนี้ใช้ปากกาง่ายๆนะครับปากกาที่หาง่ายๆปากกาหมึกเจลธรรมดานี่เลยนะครับเริ่มจากส่วนใบหน้านะครับลากลงมาตามเส้นที่เราร่างไว้นะครับสำหรับโยคัยวอดเนี่ยนะครับก็เป็นการ์ตูนที่มีมานานแล้วนะครับประมาณปี2ปีแล้วนะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับมีการนำมาฉายซ้ำอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้รู้สึกว่าล่าสุดจะ อยู่ที่ช่องทูนามิแล้วนะครับตอนนี้จากที่เคยฉายที่ช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับช่องโมเดิร์นไนน์นะครับก็นำมาฉายตอนนี้ก็ที่ช่องทูนามิก็กำลังฉายอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดวันที่6ตุลานะครับก็จะมีโยคัยวอดเดอะมูฟวี่นะครับมาฉายในไทยก็อยากจะให้ติดตามนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่มีลายเส้นที่สวยงามนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็สนุกสนานดีเหมือนกันครับวาดช่วงที่เป็นดวงตานะครับกลมๆวงรีนะครับแล้วก็กลมๆข้างในแล้วก็ลงน้ำหนักวงรีแล้วก็กลมๆข้างในนะครับเป็นแววตาแล้วก็ลงน้ำหนักตัวนี้เรา
ร่างเส้นดินสอไว้ค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วนะครับก็เลยลงหมึกดำง่ายหน่อยคลิปนี้ก็คงไม่ได้ระบายสีนะครับเพราะว่าลักษณะน่าจะใช้เวลานานนะครับเพราะคงจะประมาณ10กว่านาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแค่ล่างเส้นนะครับแล้วก็ลงหมึกปากกาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ค่อยมาระบายสีหรือว่าอะไรก็ดูกันอีกทีนึงนะครับในช่วงปี2ปีที่แล้วเนี่ยโยไควอตเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศในญี่ปุ่นนะครับก็มีเกมนะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆออกมามากมายนะครับแล้วก็เป็นกระแสข่าวอยู่พักหนึ่งก็คือการไปเข้าคิวแย่งกันซื้อของเล่นนะที่เป็นรูปของตัวการ์ตูนในเรื่องโยไควอตเนี่ยนะครับก็ถือว่าโด่งดังมากนะครับไม่แพ้โปเกมอนเลยนะครับช่วงตัดเส้นเนี่ยถ้าเราร่างรอยดินสอไว้ค่อนข้างละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับก็ตัดเส้นด้วยความมั่นใจแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้ว่าเวลาตัดเส้นนะครับหรือว่าเวลาร่างก็เหมือนกันนะครับเราอย่าไปย้ำเส้นมากบางคนติดการย้ำเส้นนะครับให้ลากด้วยความมั่นใจนะครับอย่างเช่นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับวาดไปทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องย้ำเส้นบ่อยๆนะครับขีดถ้ามันไม่ได้จริงๆค่อยซ้ำเส้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับขีดไปเลยด้วยความมั่นใจนะครับเบี้ยวช่างมันครับแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่สวยบ้างอะไรบ้างนะครับก็ใช้ความมั่นใจนะครับไม่มีใครวาดเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องฝึกนะครับฝึกแล้วมันก็จะดีขึ้นเองนะครับบางคนบอกเส้นมันไม่ได้ดังใจนะครับธรรมดานะครับต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับอย่าพยายามขีดเส้นซ้ำไปซ้ำมานะครับมันจะทำให้ภาพเราเสียให้มันเบี้ยวดีกว่านะครับดีกว่าเส้นไปเสียนะครับซ้ำกันมากนะครับช่วงรองเท้านะครับเท้าขวาเบี่ยงไปด้านข้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับมันต้องยาวกว่าเท้าด้านซ้ายครับด้านซ้ายก็จะเห็นแค่เพียงส่วนหน้าเดี๋ยวตัวละครตัวอื่นนะครับของโยไควอตก็จะทยอยนะครับมาวาดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เอาตัวเอกของเรื่องไปก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นเด็กชายเคตะนะครับเป็นตัวละครที่เป็นตัวเดินเรื่องนะครับของซีรีส์โยไควอตนะครับเป็นคนที่ไปเจออุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือนาฬิกาโยไควอตนะครับสามารถที่จะใส่แล้วมองเห็นพูดผีพิศาจได้นะครับก็เป็นเด็กที่ต้องคอยช่วยเหลือใครหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะพวกวิญญาณต่างๆก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานดีนะครับก็เป็นเรื่องที่คิดโครงเรื่องได้น่าสนใจดีนะครับแล้วก็ตัวการ์ตูนก็มีเสน่ห์แล้วก็สวยงามน่าศึกษาหลายเส้นนะครับก็ถมดำในส่วนของผมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีเราไม่ได้ลงสีนะครับอันนี้ก็ถมดำให้ภาพมันดูไม่ขาวเกินไปครับเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่สวยงามนะครับแล้วก็ควรที่จะเอามาศึกษาแล้วก็วาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเสร็จแล้วก็ลบรอยดินสอสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดูรายละเอียด
แล้วก็เก็บรายละเอียดตกแต่งนะครับส่วนที่ยังขาดหายไปอยู่นะครับบางทีเราไม่ได้ลบรอยดินสอเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับสังเกตเท้าขวานะครับเห็นไหมครับช่วงชายกางเกงกับรองเท้าเห็นไหมครับพอดีเราล่างรอยดินสอแล้วเราลืมลงหมึกดำนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะแก้ไขทันก็เติมลงไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเคตะจากโยคายวอทนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรนั้นก็ติดตามนะครับอยากจะให้วาดอะไรก็บอกได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ